มาแล้วสติ๊กเกอร์ใหม่ลายเส้นใหม่น่ารักคาเวอีมากกว่าเดิมยังไม่พอยังมีให้เลือกใช้แทนความรู้สึกที่อยากจะสื่อออกไปอย่างหลากหลายในราคาเพียงแค่30บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะครับในคลิป Q&A พาร์ทที่3แล้วนะครับอาจจะมีเสียงหมาเห่าบ้างอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาเทปไปปิดปากมันได้นะครับในวันนี้นะครับเราได้คัดคำถามมาจากทั้ง Facebook และ YouTube นะครับก็รวมแล้ว10คำถามนะครับทำไมน้อยจังจากโอ้โหเป็นร้อยคำถามนะพี่ก็ต้องบอกว่าหลายๆคำถามนะครับพี่เนี่ยตอบไปเยอะแล้วนะครับในสัมภาษณ์ของ Modern Toy ในสัมภาษณ์ของ Tokufo นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงตัวไอขวามือบนตรงนี้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้ไม่ว่าจะพี่เจตได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรใครเป็นไอดอลพี่เอาเงินมาจากไหนมาซื้อของเล่นบราบราบรานะครับคือพี่ตอบไปเยอะมากนะครับตอบเยอะกว่าที่เราถามกันมาสักอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยลองไปย้อนดูนะครับไม่ว่าจะ Q&A ตอนที่1ตอนที่2ก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้เรามาดูคำถามของ EP 3นี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างและแน่นอนเรามีของรางวัลอุลตร้าแคปซูลอันนี้จะเป็นของอุลตร้าแมนฮิคารินะครับใครคำถามโดนใจรับไปเลยนะครับอุลตร้าแคปซูลตัวนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใน10คำถามนี้มีใครคำถามโดนใจนะครับเรามาเริ่มที่คำถามที่1กันเลยคนแรกก็คือคุณชนัทนะครับผมยาวมากแป๊บนึงผมบัง สถานที่ที่พี่อยากไปที่สุดหลังจากหมดโควิดคืออะไรครับอยากไปที่สุดใช่ไหมฮะเห็นผมพี่ไหมเนี่ยคือถ้าพี่ไม่จัดทรงมันจะเป็นแบบนี้ครับใครปิดไฟวะคืออยากตัดผมมากนะครับอยากไปร้านตัดผมนะฮะต่อไปนะครับคำถามที่2นะครับคุณพงษ์พิชาบอกว่าถ้าวันหนึ่งมีคนติดต่อไปถ่ายรายการดังๆแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะเช่นร้องเพลงนะครับแค่คิดก็ขนลุกแล้วนะเนี่ยพี่จะตอบตกลงหรือปฏิเสธครับก็ต้องดูงานก่อนนะครับว่างานเนี่ยมันเราทำได้ไหมนะครับเราทำได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่เคยทำเลยเนี่ยก็อาจจะคิดหนักๆเลยนะเพราะว่า1การร้องเพลงเนี่ยพี่เป็นคนที่ร้องเพลงไม่เพาะนะครับฉะนั้นเนี่ยใครเคยฟังพี่ร้องเพลงจะรู้ดีว่าอย่าร้องเลยนะฮะหรือแบบไปถ่ายรูปไปอะไรก็ต้องดูอีกว่าไปถ่ายรูปอะไรวะนะก็ต้องดูก่อนนะครับต่อไปคุณนพดลนะครับคำถามเบสิกเยอะแล้วนะขอฉีกหน่อยละกันนะครับแน่นอนว่าพี่เจ็ดเนี่ยเป็นคนที่ซื้อของเล่นมาเยอะมากนะฮะคำถามคือว่าพี่คิดว่าของเล่นเนี่ยมีหัวใจไหมครับและทำไมถึงได้รักกับสิ่งเหล่านี้ครับตอบคำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกคือของเล่นมีหัวใจไหมของเล่นไม่มีหัวใจครับมันเป็นสิ่งของเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของหัวใจพี่โอเคไหมน้องแล้วทำไมถึงรักสิ่งเหล่านี้ครับก็มันก็เป็นสิ่งของที่เราชอบนะมันก็เป็นความชอบของเราอะเราก็รักมันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะต่อไปคุณนอตตี้นะครับพี่เจ็ดครับมีคติประจำใจอะไรในการทำคลิปครับผมดูช่องพี่มาหลายปีแล้วคลิปมีการพัฒนาตลอดเลยถามถึงแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจเนี่ยเคยตอบไปเยอะมากแล้วนะเอาเป็นว่าคติประจำใจละกันนะครับโอเคหลักๆเลยนะสำหรับพี่ก็คือเราไม่ควรจะรอโอกาสนะครับเราควรจะสร้างโอกาสอย่างสมมติว่าเฮ้ยคุณเอานี้ไปทำคุณจะดีคุณจะเด่นคุณจะดังนะครับกับการที่ว่าเราหยิบมาทำเองเลยแล้วเราค่อยไปหาโอกาสพวกนั้นอ่ะมาเสริมเราทีหลังดีกว่าเพราะว่าการรอโอกาสเนี่ยมันเป็นการตัดโอกาสตัวเราเองด้วยนะคือถ้าเรามัวแต่รอเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยไงเราก็รอเมื่อไหร่จะมีโอกาสมาว่าเมื่อไหร่จะได้ทำว่าเงี้ยสู้เราเนี่ยหยิบมาทำเลยเดี๋ยวโอกาสเหล่านั้นมันก็มาเองนะครับโอกาสที่เขาจะมาบัฟเรามาเสริมเราอ่ะต่อมาคุณภูวมินนะครับในตอนที่พี่หมดไฟหรือหมดกำลังใจเนี่ยพี่มีแรงบันดาลใจอะไรในการก้าวต่อไปครับเผื่อคนที่ประสบปัญหาเดียวกันนะครับจะได้ใช้วิธีพี่สำหรับพี่นะครับการที่เราหมดไฟหรือหมดไม่รู้ดิเราเซ็งเราไม่อยากทำอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ผมทำมาหลายปีแล้วยังไม่แสนซับเลยว่ะคนอื่นเขาทำปีเดียวแสนซับแล้วอ่ะคือ
อยากจะบอกอย่างนี้นะว่าดูพี่เป็นตัวอย่างก็ได้พี่ทำมา10ปีเนี่ยปีนี้ปีที่10แล้วพี่เพิ่งได้แสนซับเมื่อปีที่9เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าก็อย่างน้อยมันก็ได้อะอย่างน้อยเราก็อดทนทำมาจนถึงทุกวันเนี้ยทำจนได้อ่ะคือเราต้องมีเป้าหมายที่มันหนักแน่นพอแล้วพอมันแบบมีเรื่องอุปสรรคมามันไม่ได้มันช้ามันนานเนี่ยอย่าเอาปัญหาเหล่านั้นน่ะมาหักล้างความตั้งใจตอนแรกนะครับแค่นั้นแหละนะฮะต่อมาคุณเตวิทนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้วงการของเล่นเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วพี่รีวิวอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะทำไมพี่เจ็ดยังเลือกรีวิวของเล่นอยู่หรอแล้วพี่เจ็ดเนี่ยมีคอนเทนต์อะไรที่สนใจอยากลองทำแต่ไม่กล้าบ้างไหมทำไมถึงยังทำรีวิวของเล่นอยู่นะครับทำไมไม่เลิกทำคนมันไม่ทำแล้วคือต้องบอกงี้ว่าพี่เนี่ย อยากทำเพราะว่าเราอยากทำคือพี่ไม่ได้อยากทำเพราะว่าพี่อยากจะดังเนื้อออกไหมคือเราทำเพราะว่าเนี่ยเราก็ว่างๆแล้วก็เอามานั่งทำเราก็มานั่งรีวิวให้คนดูสนุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราคิดแค่นี้เราอย่าไปคิดเยอะว่าเฮ้ยคนมันน้อยว่ะทำไปก็ไม่ดังเหมือนทำแม่งอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นอะไม่ต้องทำตั้งแต่แรกเสียเวลาครับจริงพูดเลยต่อมาคุณฟูอาร์ตอ่านผิดขออภัยนะพี่ครับเรามีวิธีแอบเล่นของนะพี่ครับเรามีวิธีแอบเล่นของที่ซื้อมาแพงเดี๋ยวค่อยๆพิมพ์นะลูกพี่ครับเรามีวิธีแอบของเล่นที่ซื้อมาแพงยังไงให้คนที่บ้านไม่รู้รวมทั้งการเก็บกล่องเอาประสบการณ์พี่นั่นแหละพี่นะพี่ไม่เคยแอบว่ะพี่บอกไปเลยว่าเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่สมมติ500พี่บอกเลย500วางเลย500พี่ไม่แบบเฮ้ยไม่หรอก200ครับไม่นะก็บอกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนึงเขาเห็นว่ามันถูกไงเอ้ยเอาไปทิ้งแล้วเอ้ยขายไปแล้วเดี๋ยวหาซื้อใหม่ก็ได้มันถูกชิบหายนะครับบอกเลยนะฮะสรุปแล้วนะครับบอกไปเลยว่ามันมีค่ามันมีคุณค่ากับจิตใจเรานะครับอย่างไรว่าไปนะฮะอย่าไปมองว่าเฮ้ยของเล่นหาได้ทั่วไปเดี๋ยวปัญหาเกิดนะต่อมานะครับคุณโอ้โหชื่อ DB Cooper ถ้าไฟไหม้ของเล่นพี่จะเอาของเล่นชิ้นไหนออกมาได้อย่างหนึ่งโอ้โหเลือกยากนะแต่ก็เลือกได้ตอบไว้ด้วย DX Fire Driver ครับเพราะว่าเป็นของเล่นชิ้นแรกเป็น DX ชิ้นแรกของพี่เลยที่เตี๋ยซื้อให้นะครับก็เลยมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าชิ้นอื่นๆนะฮะต่อมา Ultraman Zero ผมอยากถามว่าทำไมพี่ถึงมาทำคลิปหรือช่องนี้มันหาตังค์เยอะยังไงครับแต่ทำไมถึงมาทำ งงวะงงนะอาจจะบอกประมาณว่าอาจจะมีช่องทางหาเงินที่มันเยอะกว่านี้หรือเปล่ามีช่องอื่นที่มันแบบทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างนี้มันหาตังค์ได้เยอะกว่าทำไมถึงมาทำวันนี้อะไรอย่างนี้ปะถ้าผิดขออภัยนะถ้าพี่อ่านแล้วพี่เข้าใจพี่จะตอบว่าพี่ไม่ได้หวังเงินนะฮะพี่หวังแค่ว่าคนดูพี่แบบดูแล้วสนุกไหมจบดูแล้วคุณมีความสุขไหมคุณยิ้มคุณแฮปปี้แค่นี้วินวินแล้วเงินเนี่ยมันจำเป็นไหมมันจำเป็นครับเงินเนี่ยมันโอ้ช่วยหลายๆอย่างนะทำให้เรากินอิ่มเอ่ยทำให้เราได้ของที่เราอยากได้เอ่ยแต่ว่าสำหรับพี่แล้วนะครับการทำแชนเนลเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของการทำแชนเนลอ่ะไม่ได้หวังว่ามันจะได้เงินเยอะมันจะได้อะไรกำไรคืนหรือว่าอะไรเพราะทำทุกวันนี้ก็ขาดทุนครับบอกตรงเลยนะฮะไม่มีแบบกำไรแบบคืนทุนเหมือนกับแคสเตอร์ที่ซื้อเกมมา 1,500 รีวิวหรือว่าแคสไป 4-5 พาร์ทได้เงินคืนทุนแล้วนะฮะได้กำไรต่างหากใช่ไหมแต่รีวิวของเล่นเนี่ยเผลอผมให้แม็กซ์สุดเลย2พาร์ทถ้าได้วิวเยอะๆมันก็คืนทุนนะแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หวังเงินจากการรีวิวของเล่นเลยเพราะว่าเรารีวิวก็เพราะว่าเราอยากทำอ่ะก็เหมือนที่บอกไปที่บอกทุกคลิปเลย นะครับประมาณนี้นะฮะ Vivo Z มีโอกาสไหมครับที่พี่เจ็ดจะได้ไปอยู่ในไลฟ์แอคชั่นของ The Meta Suit The Meta Suit น้องพี่ผิดนะนี่มัน The Meat Suit นะครับมันเนื้อสูตรนะเนี่ย The Meta Suit นะครับเป็นฮีโร่ของไทยนะที่ตอนนี้เขากำลังจัดเตรียมพรีโปรดักชั่นกันเลยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็เป็นฮีโร่แนวโทคุซัสึนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นสายดาร์กด้วยนะฮะก็ยังไงต้องรอติดตามดูนะครับ
ส่วนพี่เจจะได้ไปอยู่ในไลฟ์แอคชั่นไหมอันนี้ไม่รู้ครับแล้วแต่ผู้กำกับนะว่าเขาอยากจะให้เราไปเล่นหรือเปล่านะครับก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับเดอะเมตาสูตรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเขาก็น่าสนใจดีนะฮะอ่ะต่อไปหมดแล้วดีว่าหมดแล้วนะครับสำหรับคำถามในคลิปที่3นี้นะครับคำถามไหนโดนใจที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะก็น่าจะเป็นของคนนี้ครับใครนินทาจามเลยเนี่ยคำถามที่โดนใจที่สุดนะครับจะเป็นของคุณที่จะได้แคปซูลอันนี้ไปนะครับก็คือคุณนพพดลนะครับคำถามของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะฉีกนะครับมันเหมือนกันไปหมดเลยนะพี่นะแน่นอนพี่เจตเนี่ยเป็นคนที่ซื้อของเล่นนะครับมาเยอะมากเลยนะคำถามคือว่าพี่เนี่ยคิดว่าของเล่นมีหัวใจไหมครับแล้วทำไมถึงได้รักสิ่งเหล่านี้ครับสำหรับคำถามนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกก็ชอบแล้วครับให้ใจไปแล้วครึ่งนึงรอดูซิว่าจะมีคำถามอื่นไหมที่จะมาโค่นแชมป์วันนี้นะครับแต่ก็ยังมีแค่คำถามเดียวที่โดนใจนะครับคำถามอื่นไม่ใช่ว่าไม่โดนใจนะครับก็ถามได้ตอบได้เพียงแต่ว่าคำถามที่โดนใจที่สุดก็เป็นคำถามนี้นะครับน้องนพดลก็ติดต่อมาที่ Facebook Fanpage ของ7 Review Toy เพื่อขอรับของรางวัลละกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ